รายเดือนธันวาคมนะคะด้วยวันนี้ก็จะมีไพ่ทั้ง4ชุดนะมีไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะของหมอนีน่าแล้วก็มีไพ่24นะคะอันนี้เป็นไพ่ทารอตจากนะคะและอันนี้ก็เป็นไพ่ป๊อกนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดดวงนะคะขอสำหรับชาวราศีเมษนะคะท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อนะคะเปิดดวงส่วนตัวเลยค่ะหรือว่าเช่าบูชาอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีเสริมดวงนะคะอันนี้จะเป็นแหวนนคราชนะคะที่อาจารย์ใส่อยู่เนี่ยนะอันนี้เสริมดวงนะคะแก้คุณใส่โดนของมนต์ดำนะแล้วก็ชิ้นนี้นะคะสวยมากนะคะวาวมากจะเป็นกำไรนพเก้านะคะอันนี้เป็นของแท้นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกำไรนาคราชเนี่ยค่ะสวยมากเลยอันนี้คับแก้วนะคะตัวนี้คับแก้วเนี่ยค่ะแต่ว่างานของเราเนี่ยจะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะแก้คุณใส่มนต์ดำโดนของนี่นะคะเนี่ยค่ะเป็นนพเก้านะคะสวยงดงามนะคะท่านใดที่สนใจนะคะชาวบูชาก็เข้าไปดู Facebook หมอนีน่าแม่นๆนะคะตามนั้นก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะคุณหมอขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะหมอนีน่าเป็นคนออกแบบเองวาดไพ่เองดีไซน์เองทำเองทุกอย่างนะราศีเมษต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่31ราศีเมษเนี่ยสุขภาพเนี่ยการเงินการทองดีนะได้ไพ่ของพระขันธกุมารถือเงินชาวราศีเมษเนี่ยการเงินการทองท่านดีนะการเงินการทองถ้าเกิดว่าเราติดต่อเจรจาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยต้นเดือนเนี่ยการค้าขายของท่านจะดีนะท่านที่ประกอบธุรกิจการงานนะอาจจะมีโอกาสเงินเดือนขึ้นนะอาจจะมีการลงทุนในช่วงต้นเดือนของชาวราศีเมษนะแล้วก็ใครที่รอคอยบุตรอยู่เนี่ยวันที่1ถึงวันที่10มีโอกาสตั้งครรภ์นะบุตรแต่ช่วงนี้ราศีเมษเนี่ยไปถือศีลนะบำเพ็ญภาวนาก็ดีนะแต่ช่วงต้นเดือนน่ะชาวราศีเมษที่ทำงานเกี่ยวกับช่างเสริมสวยช่างแต่งหน้าสถาบันความงามอะไรเงี้ยถือว่าการเงินดีนะสุขภาพไม่ดีนะชาวราศีเมษนะต้องระวังเรื่องความรักด้วยชาวราศีเมษมีโอกาสเนี่ยนะมีปากเสียงแตกหักนะทะเลาะกันนะสุขภาพไม่ดีของชาวราศีเมษในช่วงต้นเดือนตอนนี้ไพ่24กลางเดือนวันที่11ถึง20ชาวราศีเมษโอ้นี่ดีมีโอกาสนะช่วงเนี้ยชาวราศีเมษจะคิดจะเก็บเงินอยู่เหมือนกันนะนะจะเก็บเงินเก็บทองหรือว่าจะมีเงินฝากไปฝากไปซื้อหุ้นพันธบัตรแผ่นธบัตรหรือว่าไปซื้อหุ้นเกี่ยวกับต่างชาติอะไรเนี้ยถือว่าโดดเด่นไพ่24สำหรับชาวราศีเมษนะมีโอกาสที่จะเก็บเงินแล้วช่วงนี้ต้องประหยัดนิดนึงช่วงกลางเดือนนะชาวราศีเมษนะคะแล้วก็อยากจะได้ของฝันนะคะจากคนรักชาวราศีเมษเนี่ยท่านจะได้ของฝันจากคนรักนะเป็นของฝันของฝากที่ถูกใจนะหรือจะได้มีการมั่นหมายนะคนรักของชาวราศีเมษเนี่ยเนื้อคู่จะเป็นชาวต่างชาตินะชาวต่างชาติชาวต่างประเทศของชาวราศีเมษนะใครที่รอเงินนะหรือว่าใครที่ทำธุรกิจค้าขายกับชาวต่างชาติอันนี้ถือว่าโดดเด่นนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะนำเข้าธุรกิจนำเข้าส่งออกนะถือว่าเจริญเติบโตดูไพ่ทาร์ตเหมือนปลายเดือนวันที่21ถึง31เหมือนความรักของท่านเนี่ยท่านได้ไพ่เนี่ย8ถ้วยเนี่ยถ้วย8เนี่ยหมายถึงว่ามันล้มลงไปบางทีเรารู้สึกว่าความรักตัวเรากับแฟนเนี่ยรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆนะอยากห่างๆกันในช่วงปลายเดือนนะรู้สึกว่ามันไม่เข้าใจกันมันมีความไม่ลงรอยกันความคิดเห็นแตกแยกกันนะอยากจะหนีไปสักพักนึงนะสำหรับชาวราศีเมษในเรื่องความรักนะหนีไปรักษาใจ
บางครั้งอาจจะเจอคำพูดที่ทำให้ชาวราศีเมษเจ็บปวดนะสำหรับในเรื่องความรักแต่จะมีการเริ่มต้นใหม่นะสำหรับชาวราศีเมษจะมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานการงานก็ดีการค้าการลงทุนก็ดีนะเป็นจังหวะช่วงที่ดีท่านได้ไพ่เหรียญ9นะเหรียญ9นะราชินีถือเหรียญถึงว่าการเงินดีในช่วงของปลายเดือนนี้เขาจะมีโชคมีลาภในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะส่วนไพ่ป๊อกไพ่ป๊อกมันมีการหมุนเงินนะในช่วงของปลายเดือนของชาวราศีเมษเนี่ยความรักเนี่ยถ้าไพ่ป๊อกเนี่ยความรักเนี่ยมันเป็นมันเหมือนว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกนะชาวราศีเมษนะชาวราศีเมษพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกปลายเดือนต้องระวังนะในเรื่องของความรักนะมากๆเลยมันมีโอกาสทะเลาะกันแตกแยกหรือว่าเลิกลากันได้เลยสำหรับชาวราศีเมษในช่วงวันที่21-31นะแต่ช่วงปลายเดือน21-31เนี่ยก็ต้องระมัดระวังอีกในเรื่องของประมาณวันที่24-25-26เนี่ยการเงินของท่านจะชะงักละมีการหมุนเงินนะไปลงทุนนะแล้วก็หมุนเงินไปเคลียร์หนี้เก่าด้วยของชาวราศีเมษนะเพราะความรักของท่านน่ะมันไม่ดีเพราะคำพูดนะชาวราศีเมษจะต้องระวังคำพูดที่ทำให้แตกหักต้องระมัดระวังความใจร้อนของชาวราศีเมษด้วยในช่วงของปลายเดือนนะวันที่ประมาณวันที่26-27-28นะมันก็เข้าสู่สภาวะของมันต้องหมุนนะไปเจรจาติดต่อประนอมหนี้หรืออะไรอย่างนี้นะแล้วท่านก็มีโอกาสที่จะขึ้นลงขึ้นศาลด้วยนะแต่ถ้าขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันต้องมีการวิ่งเต้นจะต้องใช้เงินนะของชาวราศีเมษนะจะต้องใช้เงินถึงจะชนะคดีได้อ่ะเดี๋ยวเลขนำโชคของชาวราศีเมษได้เลข63นะก็คุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะอันนี้คุณหมอก็จะทำนะฝากแฟนคลับไว้ด้วยว่าจะทำเพียง12ราศีนะเพราะว่าอาจารย์ก็มีเหมือนธุรกิจส่วนตัวนะต้องแบ่งเวลาไปทำงานด้านอื่นด้วยนะก็จะทำเพียง12ราศีแต่เป็นรอบเดือนไปแล้วก็ฝากติดตามนะว่าเป็นเปิดโดน12ราศีรายปี2560นะก็จะทยอยลงคลิปเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดี